สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17กันยายน2564ค่ะเปิดกราฟหุ้น FC ขอมาอีกแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้คุณป้าเม่ามาทำคลิปนี้นะมาเปิดกราฟหุ้นจำนวนประมาณน่าจะ20กว่าหุ้นนะ28หุ้นนะจำไม่ผิดมาให้ทุกท่านฟังกันเตรียมทำการบ้านสำหรับวันสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะมีหุ้นอะไรบ้างที่คุณป้าเม่าจะมาเปิดกราฟวิเคราะห์ให้ทุกท่านฟังดูนะคะว่าหุ้นตัวไหนกำลังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวย์นะคะก็เดี๋ยวมาตามดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่ดัชนีอยู่ในแดนลบเกือบทั้งวันค่ะมีเฉพาะช่วงเช้าที่เปิดมาบวกขึ้นมา 3.34 จุดนี่ช่วงเช้าก็ทำให้นักลงทุนดีใจสบายใจกันแต่ที่ไหนได้นะเปิดมาแป๊บเดียวนะก็ร่วงลงมาติดลบถึง 14.39% ในช่วงเช้าตอนหลัง10นาฬิกานะหลังจากนั้นก็อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะคะคุณพ่อมอสังเกตดูนะวันนี้ตอนช่วงก่อนตลาดปิดเนี่ยมูลค่าการซื้อขายก่อนปิดน่าจะอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพอท้ายตลาดปิดนะมีแรงซื้อเข้ามานะทำให้เห็นนะคะว่าช่วงก่อนตลาดปิดเนี่ยดัชนีอยู่แถวๆนี้น่าจะติดลบใกล้ๆน่าจะติดลบประมาณเกือบ10จุดหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ท้ายตลาดนี่มาปิดติดลบเพียง6จุดแสดงว่ามีแรงซื้อมาอยู่ท้ายตลาดนั่นเองนะฮะตอนท้ายตลาดตลาดปิดที่ 1,625.65 จุดติดลบไป 6.05 จุดคิดเป็น 0.37% นะคะวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายสูงค่ะ 100,000 กว่าล้านบาทนะโดยมีเซ็ต50นะคะติดลบ 0.39%เซ็ต100ติดลบ 0.34% SZ ค่ะติดลบ 0.53% แปลว่าหุ้นขนาดเล็กนี่ติดลบมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่นั่นเองแล้วก็เซ็ต HD ค่ะติดลบ 0.22% แปลว่าไม่มีคนอยากจะขายหุ้นในกลุ่มที่เป็นหุ้นปันผลสูงนะก็ติดลบน้อยกว่าในกลุ่มอื่นๆนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดกราฟหุ้น FC ขอมาด้วยโปรแกรม eFinance อีกเช่นเคยนะคะวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคประจำวันที่17กันยายน2564นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นมาดูกราฟเซตก่อนค่ะกราฟเซตอันนี้เป็นรายเดือนอยู่นะคะดูเป็นรายเดือนก่อนกันละกันนะคะถ้าดูเป็นรายเดือนเนี่ยช่วงที่ทำจุดสูงสุดปี61นะเดือนกุมภาพันธ์เป็นขาลงมาโดยตลอดเนี่ยปี61เดือนกุมภาพันธ์นะทำจุดสูงสุด 1,852.51 จุดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะ61ถึง64ก็3ปีเดือนกุมภาใช่ไหมฮะ3ปีครึ่งเป็นขาลงมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วนะคะสามารถเบรกแนวโน้มขาลง3ปีครึ่งเบรกขึ้นไปแล้วค่ะนะคะยืนอยู่ได้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมพอมาเดือนกันยายนถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเห็นเป็นแท่งสีแดงใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นดาวเทรนด์ไลน์ซึ่งถูกเบรกขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นจากเดิมเป็นแนวต้านพยายามต้านทุกๆเดือนแถวๆนี้ต้านไม่ผ่านจนกระทั่งเดือนสิงหาคมต้านเบรกขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับแล้วค่ะตอนนี้แนวรับอยู่ที่1,588 จุดถ้าไม่หลุดจากตรงนี้นะมีโอกาสขึ้นไปต่อได้อีกค่ะสำหรับเซตบ้านเรานะฮะทีนี้มาดู time frame ที่สั้นลงนะเช่น time frame day มาดูว่าหลายวันนี้ดัชนีหุ้นบ้านเรานี่มีการเดินทางอย่างไรบ้างเคลื่อนไหวแบบไหนนะคะนี่ค่ะเป็นกราฟรายวันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยปิดวันนี้นะปิดที่ 1,625.65 จุดเมื่อเทียบกับ EMA เส้น EMA 5วัน
นะอยู่ที่1629นะแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย5วันใต้เส้นค่าเฉลี่ย10วันแต่ว่ายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย25 75แล้วก็200วันนะแต่ว่ายืนอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันประมาณ 4.3 จุดกว่านะฮะก็ในสัปดาห์หน้าถ้าสามารถดัชนีนะเป็นบวกขึ้นไปก็จะยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนี้ก็มีโอกาสไปต่อได้อย่างวันนี้มาทำจุดต่ำสุดที่1617จุดนะแล้วก็ไม่ได้ลงต่ำกว่านี้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาท้ายตลาดนั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะถ้าดู stochastic ต่างๆเนี่ยเริ่ม oversold มากๆแล้วแล้วก็มีแรงซื้อกลับอย่างถ้าเมื่อวานนี้เนี่ย stochastic อยู่ที่ 19.4% แต่ในวันนี้ค่ะอยู่ที่ 23.25% แปลว่าเริ่มที่จะกลับมีสัญญาณกลับตัวนะมีแรงซื้อกลับมาแล้วนั่นเองนะก็หวังว่าสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีข่าวร้ายใดๆนะมีข่าวดีเซนติเมนต์ตลาดก็จะดีโดยเฉพาะเรื่องของการติดเชื้อนะถ้าสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้เนี่ยมีการติดเชื้อน้อยลงก็จะส่งผลดีในสัปดาห์หน้าทำให้ดัชนีมีโอกาสไปต่อได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะวางใจได้เพราะว่าถ้าเราดูจากกราฟตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะมีแก๊ปช่องแก๊ปเล็กๆตรงนี้ก็เช่นกันแต่ว่าแก๊ปเล็กๆข้างบนนี้เนี่ยวันนี้เหมือนกับใกล้จะมาปิดแล้วแต่ยังปิดไม่สนิทนะก็วันจันทร์อาจจะลงมาอีกนิดนึงแล้วก็กลับขึ้นไปหรือเปล่าหรือถ้ามีข่าวร้ายเต็มตลาดเนี่ยนอกจากมาปิดแก๊ปตรงนี้แล้วนะอาจจะลงมาปิดตรงนี้ถึง 1,554 แต่คุณประมงเชื่อว่าโอกาสที่จะหลุด 1,600 ช่วงนี้นะถ้าไม่มีข่าวร้ายใดๆเนี่ยน่าจะน้อยแล้วนะเพราะว่า 1,600 จุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าจุดวัดใจนะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นดัชนี 1,600 จุดที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าในคำศัพท์ไม่ออกนะไม่เป็นไรก็คือเป็นจุดที่แข็งแรงนั่นเองถ้าสมมติว่าหลุด 1,600 จุดแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้นักลงทุนใจเสียพอสมควรเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าตลาดนะว่าอยากจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตลาดก็จะมีการนะดันดัชนีขึ้นไปมากกว่าที่จะทำให้หลุด 1,600 จุดไปนะถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ตลาดก็จะเรียกว่าเซนติเมนต์ตลาดก็จะไม่ดีเนาะนักลงทุนตกใจก็จะขายหรือก็ไม่ยังไม่กล้าเข้ามาซื้อก็ต้องดูกันว่าในตลาดต้องการให้ดัชนีเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงดัชนีพอละเรามามาดูกันที่หุ้นตัวแรกกันดีกว่านะหุ้น News หุ้น News ขอเป็นโอ้ถ้าเป็นรายวันแบบนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาอยู่ระหว่าง1สตางค์กับ2สตางค์ไม่ไปไหนตอนนี้อยู่ที่4สตางค์แล้วก็วันนี้ขึ้นไปทำจุดสูงที่5สตางค์ด้วยตอนนี้ราคาเริ่มมาแล้วนะฮะนี่หุ้น News Network Corporation Time Frame Month นะดูว่าอยู่ไซด์เวย์อย่างนี้มาเป็นเวลายาวนานเริ่มมาจุดนี้แล้วกันเนาะตั้งแต่ปี58ค่ะอยู่ตรงนี้มานานมาก58ตอนนี้ปี64ก็คือ6ปีมาแล้วไซด์เวย์ไม่ไปไหนพอมาปีนี้นะจากประมาณโลสุดที่1สตางค์นะ1สตางค์แทบไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นมาที่4สตางค์แล้วขึ้นมา 300% นะในเดือนนี้นั่นเองนะมีข่าวดีอะไรก็คงเป็นเรื่องของกำไรในอดีตเห็นไหมฮะPE คำนวณไม่ได้ก็คือ0แล้วเมื่อตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย PE 5เท่านะ PE 5เท่าตอนนี้พอราคาขึ้นมาก็เป็น PE 24เท่าก็คง
ท่านที่มีถือหุ้นอยู่เนี่ยต้นทุนต่ำๆบริเวณนี้ก็คงจะเริ่มยิ้มออกแล้วแต่ว่าใครที่ถือมาตั้งแต่ต้นช่วงนี้นะคะโอ้น่าจะขาดทุนหนักเลยนะคะราคาเกินบาทเกินบาทหรือเปล่าเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้ราคา1.13 บาทในปี56แล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงถ้าจำไม่ผิดหุ้นตัวนี้นะมีช่วงหนึ่งที่ถูกออกจากตลาดไปในฟื้นฟูกิจการแล้วก็กลับมาใหม่แล้วนั่นเองค่ะสำหรับหุ้น News ก็คงต้องไปดูงบการเงินน่าจะดีขึ้นนะตอนนี้ถึงมีการราคากลับขึ้นมานะแต่ว่าพร้อมกับมี Volume นะ34,000 ล้านหุ้นในเดือนนี้นะดูก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ 4,000 กว่าล้านกับ 34,000 นี่ขึ้นมา10เท่าเลยนะเมื่อเดือนกรกฎาคมก็มีเพียง700หุ้น700ล้านหุ้นนะแล้วก็ 2,000 กว่าอยู่ระดับไม่ถึง 1,000 ล้านด้วยในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งในเดือนนี้มีวอลุ่มเข้าถึง 34,000 ล้านหุ้นถ้าจะเข้าไปลงทุนในหุ้นลักษณะนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนวอลุ่มเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราลองมาดูไทม์เฟรมระยะสั้นนิดหนึ่งเป็น time frame week ก็เพิ่งเริ่มขึ้นไงเพิ่งเริ่มขึ้น2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองก่อนหน้านี้ก็อยู่ระหว่าง 1-2 สตางค์ค่ะสำหรับหุ้น news นะต่อไปหุ้นสุทาค่ะอ๋อเดี๋ยวนะก่อนจะไปหุ้นสุทาคุณอมอลลืมอีกแล้วอ่ะลืมใส่ชื่อหุ้นค่ะเดี๋ยวมาใส่ชื่อหุ้นก่อนดีกว่านี่หุ้นnews นะคะ news ไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นหุ้นสุทานะคะหุ้นสุทาใส่ชื่อหุ้นก่อนเลยหุ้นสุทานี่Golden Lime ไม่แน่ใจว่าเป็นหุ้นทำอะไรนะคะเนี่ยขออภัยนะคะคุณประมองไม่รู้จักหุ้นตัวนี้แต่ว่าอันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นตั้งแต่ปี57ค่ะนะราคาเปิดที่4บาทแล้วก็อีก5เดือนต่อมา6เดือน7เดือนขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่10บาท10สตางค์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะสำหรับหุ้นสุทาลงมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงเดือนนี้ค่ะเดือน11ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะก็จากขาลงอันยาวนาน7ปีนะก็สามารถเบรกขาลงขึ้นไปได้แล้วตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน63นะฮะตอนช่วงวิกฤตเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดที่1บาทแล้วก็กลับขึ้นไปที่6บาท35เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็คือขึ้นไปแล้ว 500% นะทุกท่าน 500% ตอนนี้ราคาย่อมาอยู่ที่4บาท48นะจะย่อลงมาได้อีกลึกแค่ไหนตอนนี้ PE อยู่ที่6เท่าถือว่าราคาถูกนะถ้าเทียบกับค่า PE ลองดูก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้น PE อยู่ที่ร้อยกว่าเท่าเลยนะตอนนี้ก็ PE เริ่มอยู่ที่เดี๋ยวช่วงนี้6เท่านะ6เท่าตอนนี้6เท่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มมีกำไรดีขึ้นสำหรับหุ้นสุทาราคาจึงขึ้นทีนี้จะไปต่อได้อีกหรือไม่ไฮตรงนี้นะที่ขออภัยค่ะไฮที่6บาท35นะตอนที่ย่อลงมาเวลาท่านถามคุณประเมาก็เดาได้เลยนะว่าท่านคงจะติดดอยอยู่6บาท35มา4บาทกว่าหายไป2บาทก็คงติดดอยอยู่ประมาณ 30% นะเวลาหุ้นขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้เราก็ชอบไล่ซื้อตามใช่ไหมฮะถามว่าจะลงดอยได้ไหมนะตอนนี้ลงต่อเนื่องกันมา4เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ทำนิวโลเพราะฉะนั้น
ตรงนี้คุณป้าเม่าอยากจะถ้าเดาจากกราฟเนี่ยก็อยากจะเดาว่าโอกาสที่จะลงลึกๆนะตอนนี้น่าจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณบริเวณนี้นะคะแนวรับอยู่ที่ประมาณ3.80 บาทนะถ้าไม่หลุด3.80 บาทจริงๆสามารถลงลึกกว่านี้ได้อีกนะคะเนี่ยหรือเอาใจท่านที่มีหุ้นอยู่เอาแนวรับสูงขึ้นไปหน่อยแบบนี้นะคะก็คือแนวรับตอนนี้อยู่ที่4.28 บาทหรือ20 สตางค์ถ้ารับอยู่มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใหม่ถ้างบการเงินไตรมาส3จะดีขึ้นแต่ถ้ารับไม่อยู่นะสามารถลงมาได้อีกเอาตรงนี้เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งนะประมาณ3.04 บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเชื่อว่าขึ้นมาขนาดนี้ด้วย PE แบบนี้คุณประเมาเชื่อว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะคะแต่ว่าตรงนี้อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเวลาที่เราจะเข้าซื้อหุ้นตอนที่หุ้นกำลังวิ่งขึ้นเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะว่าวิ่งจากจุดนี้ที่1บาทขึ้นไป6บาทกว่าเนี่ยขึ้นไปถึง500%กว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับขึ้นไปอีกหลายๆเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเป็น200%เนี่ยยากมากกว่าที่จะลงมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อหุ้นก็ดูนิดนึงนะคะต่อไปหุ้น WAAP ค่ะ WHAUP นะหุ้น WAAP เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อว่า up utilities and power นะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีเรื่องของพลังงานนะคะมาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับหุ้นตัวนี้ตอนนี้อยู่ในโซนต่ำค่ะนะคะ4.32 บาทแต่ท่านถามมาท่านก็คงซื้อไล่ซื้อแถวๆนี้จนราคาขึ้นไปที่4.94 บาทแล้วตอนนี้ลงมา4.32 บาทก็คงติดดอยอยู่ประมาณ10%กว่าตรงนี้10%กว่านี่ถือว่าไม่เยอะแล้วก็ราคาแถวนี้คุณประเมาเชื่อว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใหม่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ปรับฐานลงมาในช่วงวิกฤตเนี่ยลงมาบริเวณแถวนี้ที่3.50 บาทนะ3.50 บาทแท่งนี้เมื่อเดือนตุลาคม63ตอนที่ดัชนีลงมา 1,187 จุดลงมาต่ำสุดนะฮะอ๋อช่วงวิกฤตนี่ลงมาถึง3.16 บาทนะแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นไปใหม่แล้วนี่นะตอนนี้อยู่ระยะสั้นอยู่ในขาขึ้นระยะยาวๆนะที่เคยขึ้นไปทำจุดสูงบริเวณนี้นะแล้วลงมาอย่างนี้ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่จนกว่าจะเบรกเส้นแนวโน้มขาลงตรงนี้ที่4.44 บาทก็เหลืออีก12 สตางค์ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็จะเปลี่ยนเทรนด์ค่ะจากขาลงเป็นขาขึ้นได้ต่อไปถ้ายังเบรกไม่ได้แล้วเลือกที่จะลงก็มีแนวรับอยู่ที่4.02 บาทนั่นเองค่ะนะคะถ้าเบรกที่4.44 บาทได้แล้วเนี่ยแนวต้านถัดไปก็ขอเป็นไฮเก่าตรงนี้ที่4.94 บาทนั่นเองค่ะสำหรับหุ้น WHA WAAP นะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้น BFIT ค่ะนี่เป็นหุ้น Leasing สีสวัสดิ์ Finance นะน่าจะอยู่ในเครือเดียวกับหุ้นสวัสดิ์ค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วงนี้นะเซ็นหงเข้าไปซื้อเราเห็นชื่อเซ็นหงเอ๊ะช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้คุณประเมาจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นช่วงนี้นะเห็นเสียนซื้อเราซื้อด้วยนะฮะแล้วเราก็ติดดอยแล้วก็น่าจะมีข่าวอะไรดีๆครั้งหนึ่งลากขึ้นไปแล้วก็ซื้อตามแล้วก็ติดดอยตอนนี้อีกแล้วค่ะไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นมีข่าวอะไรหรือเปล่าคุณประเมาไม่ได้ตามแต่ว่าขึ้นมา55.75 บาทแล้วก็มีแรงขายลงมาอย่างแรงเวลาหุ้นขึ้นแรงแบบนี้เนี่ยอย่าซื้อตามเลยค่ะปล่อยให้คนที่คนอื่นเขารวยล่วงหน้าไปก่อนเรารวยช้าหน่อยไม่เป็นไร
นะคะตอนที่เราจะซื้อตามได้ก็คือก่อนที่จะเห็นแท่งเขียวใหญ่ๆเวลาแบบนี้ค่ะไซด์เวย์แบบนี้นักลงทุนจะเบื่อไม่อดทนถือหุ้นแล้วก็ไม่อยากจะเข้าซื้อหุ้นตอนที่ไม่มีคนซื้อไม่มีวอลลุ่มแบบนี้เนี่ยเราเข้าไปซื้อนะคะซื้อแล้วก็ถือเห็นไหมคะ5-6-7เดือนแล้วก็พุ่งขึ้นคุ้มนะคะเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่คะเอาโลแถวนี้เลยที่14.50 บาทขึ้นมาตรงนี้ที่49 บาทนี่ขึ้นมา 300% แล้วก็ลงมาใหม่ค่ะจุดนี้ที่ลงมาตรงนี้โลที่21 บาทแถวนี้แล้วก็ไซด์เวย์นิ่งๆแบบนี้เนี่ยตรงนี้เราก็ไม่เข้าไปเล่นกันเพราะว่าเราไม่อยากถือเป็นปีๆที่แบบนิ่งไม่ไปไหนแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราไม่ถือในช่วงต้นๆเนี่ยช่วงนิ่งๆแบบนี้เราเข้าไปซื้อได้ค่ะแท่งไหนก็ได้นี่เป็น time frame month พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยที่ราคาถ้าราคา28ขึ้นไป55ขึ้นไป1เด้งนะคะคุ้มมากเลยที่จะถือ 2-3 เดือนก็ได้กำไร1เด้งแต่ว่าถ้าเราไปไล่ซื้อตอนที่กำลังขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยอดดอยเมื่อไหร่แล้วก็ในที่สุดก็เป็นยอดดอยนะคะที่55.75 บาทตอนนี้เหลือ35.50 บาทก็น่าจะติดดอยกันอยู่ 40% อะไรประมาณนั้นถามว่าจะไปต่อได้ไหมนะคะถ้าดูจากกราฟ time frame month ณตอนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ขึ้นง่ายๆก็คงไซด์เวย์ไปอีกสักพักหนึ่งหรือไม่ก็รองบการเงินไตรมาส3ซึ่ง อีก2สัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นสิ้นเดือนกันยายนไตรมาส3พอสิ้นเดือนกันยายนปุ๊บเนี่ยก็ภายใน45วันเนี่ยบริษัทจะต้องส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาที่จะรองบเนี่ยประมาณอีกสัก2เดือนนะคะก็รออีก2เดือนหรือไม่ช่วงใกล้ๆถ้าสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะเริ่มมีเรียกว่าอะไรนะคะสัญญาณให้เราเห็นแล้วว่าสิ้นเดือนกันยายนงบไตรมาส3มีแนวโน้มที่จะออกมาดีหรือไม่บางครั้งอาจจะมีวงในนะรู้งบรู้อะไรหรือเปล่าอันนี้คุณประมอไม่ทราบนะบางคนรู้ก็ถ้าดีก็มีการซื้อก่อนเวลาซื้อเนี่ยเราจะเห็นวอลลุ่มเข้าใช่ไหมฮะอย่างตรงนี้เนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยวอลลุ่มเข้าเยอะมากเลยแท่งเขียวๆตรงนี้แต่เวลาลงวอลลุ่มน้อยตรงเนี้ยคุณประมอเชื่อว่าลงมาไม่จริงลงแบบเขย่าเมาสลัดเมาให้หลุดแล้วก็ไปต่อได้งั้นใครที่ติดดอยอยู่ก็อดทนรอนิดหนึ่งยิ่งถ้ามีงบนะแถวนี้อาจจะลองพิจารณาว่าจะเข้าไปซื้อได้ไหมก็ต้องไปศึกษางบดูอีกทีแต่ณตอนนี้คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าไม่หลุดแนวรับที่32บาทนี่ก็สบายใจได้เลยสำหรับหุ้น BFIT ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะหุ้นAGEH อายุเป็นหุ้น Asia Green Energy เป็นหุ้นเหมือนบ้านปูทำถ่านหินเป็นหุ้นถ่านหินนะคะขนาดเล็กถ้าเทียบกับบ้านปูหุ้นตัวนี้เนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยลงมาทำจุดต่ำเนี่ยเขียนชื่อก่อนเรื่องทุกทีเนาะ AGEHช่วงวิกฤตนี้ลงมาทำจุดต่ำที่94สตางค์นะหลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นเลยค่ะมาเป็น4.38นี่ก็ขึ้นไปประมาณ400กว่าเปอร์เซ็นต์เลย300กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ400เปอร์เซ็นต์ถ้าปัดเป็นตัวเลขกลมๆ94คือ1บาทขึ้นไป4บาทกว่าโอ้4เท่าใช่ไหมคะ4เท่าเลยนี่400กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสูงเห็นไหมคะเวลาหุ้นขึ้นทุกเดือนแบบนี้เราจะทนไม่ไหวเราก็อยากจะมีส่วนร่วมพอซื้อปุ๊บคือกว่าจะตัดสินใจในช่วงนี้เรายังไม่ตัดสินใจใช่ไหมเรามาจัดตัดสินใจตอนที่มีข่าวดีมากๆเก็บหุ้นตัวนี้เราก็เข้าแล้วเราก็ติดดอยนะแล้วก็ถูกทุบลงมาจาก4.38 บาทมาตรงนี้ที่2.62 บาทเนี่ยหายไป40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะตอนนี้นะตอนนี้ราคาก็เริ่มกลับขึ้นไปใหม่แล้วแต่จะไปต่อได้ไกลแค่ไหน
ตรงสี่ตรง2.62นี่คุณประมองเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดในรอบนี้ค่ะ2.62น่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วโอกาสที่จะลงมาลึกๆแบบนี้น่าจะยากแล้วนะยิ่งแท่งเดือนกันยายนเนี่ยเราเริ่มเห็นแท่งสีเขียวแล้วใช่ไหมคะก็มีโอกาสไปต่อได้แต่คงกว่าจะไปถึงยอดดอยตรงนี้ก็คงใช้เวลาเยอะพอสมควรนะคะคือหุ้นตัวนี้เนี่ยทำจุดสูงสุดที่5.82เมื่อปี58คือ6ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเบรกจากขาลงอันยาวนานมาเป็นขาขึ้นนะตั้งแต่เนี่ยช่วงเดือนนี้เดือน11อีกเช่นกันคือพฤศจิกายนทำไมหลายๆตัวมาขึ้นเดือนพฤศจิกายนอันนั้นเนื่องจากว่าเดือนธันวาคมขออภัยเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ปีที่แล้วดัชนีทำจุดต่ำสุดหลุด200จุดใช่ไหมฮะทุกคนกลัวว่าจะลงต่อนะแต่ว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนจะสังเกตดูหุ้นทุกตัวในตลาดขึ้นหมดเลยก็เบรกจากขาลงอันยาวนานเป็นขาขึ้นสาเหตุที่ขึ้นมาในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเพราะว่าในเดือนนั้นมีการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของอเมริกาตอนนั้นมีฟันโฟลเข้ามาเยอะมากนะคะก็ส่งผลให้หุ้นที่มีผลต่อตลาดโลกอะไรแบบนี้นะพุ่งขึ้นแรงแล้วเราก็เข้าไปซื้อตามติดดอยตอนนี้ก็มีการปรับฐานตรงนี้คุณประมอเชื่อว่า2.62เป็นแนวรับก็ถ้าไม่หลุดลงมาก็มีโอกาสกลับขึ้นไปใหม่หากงบการเงินออกมาดีนั่นเองก็แนวต้านเอาเป็นไฮเก่าที่4.38สามารถเบรกไฮตรงนี้ได้ก็มีโอกาสไปต่อนั่นเองค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะหุ้น CV หุ้น CVCover Power เพิ่งเข้าเหรอครับนี่เป็นหุ้น IPO ตอนนี้คุณป้าเมาหลุดไปได้ไงนะเนี่ยไม่ทราบเลยว่ามีหุ้นตัวนี้เข้าตลาดมา Cover นะตอนแรกที่เขียนชื่อหุ้นยังคิดว่าเอ๊ะเขียนผิดหรือเปล่าคือได้ชื่อหุ้นจาก FC แนะนำมาขอมาคุณป้าเมาก็จดบันทึกไว้แต่ยังไม่มีเวลาไปศึกษาดูก่อนที่จะมาเปิดกราฟเล่าเรื่องให้ท่านฟังเพราะว่าคิดว่าจะมาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคนะไม่ได้ดูพื้นฐานให้นั่นเองนะคะแต่ถ้าดูพื้นฐานคร่าวๆมี PE เนี่ย 26.84 เท่าก็ถือว่าเริ่มแพงแล้วหุ้นตัวนี้เนี่ยเข้ามาในเดือนกันยายนจะมาดูกันว่าเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะเข้ามาในวันอันนี้เดือนแรกเดี๋ยวดูเป็น time frame day เลยแล้วกันนะคะนี่เข้ามาตั้งแต่วันที่2เดือนกันยายนนะราคาเปิดที่3.96แล้วก็ลากขึ้นไปที่4.32แล้วก็ทุบเลยค่ะทุบลงมาที่ทุบลงมาที่โล3.92เท่าราคาปิดเลยค่ะนะเป็นวันแรกก็คือปิดโลสุดของวันแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ลงมาทำจุดต่ำสุดที่3.32สตางค์แล้ววันนี้เริ่มเห็นแท่งสีเขียวแล้วใครที่ติดดอยอยู่ก็เริ่มจะมีรอยยิ้มกันแล้วนะเป็นสีเขียวก็หวังว่าไม่ได้ทำนิวโลละโลสุดก็คือ 3.32 สตางค์อันนี้เป็นแนวรับนะแนวต้านถัดไปนะฮะก็เอาจุดนี้เลยก็รับกันจุดนี้ก็แนวต้านที่3.74สตางค์ค่ะนะคะช่วงจากนี้สัปดาห์หน้าก็คงวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง3.32ถึง3.74ถ้าเบรก3.74ไปได้นะคะก็กลับไปแถวๆนี้ค่ะทำนี้ก่อน4.04สตางค์นะคะถ้าเบรก4.04สตางค์ไปได้ก็กลับไปไฮเก่าเลยค่ะที่ที่เท่าไหร่นะไฮเก่าอุ๊ยเดี๋ยวไฮเก่าที่4บาทเท่าไหร่นะครับโอ้โอ้เค
ลิกไม่ได้ก็ประมาณนี้ค่ะ4.30 บาทนะคะประมาณแบบนี้ตัวนี้คุณประเมาเชื่อว่าราคาคงไม่ได้ไหลลงมาลึกกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน่าจะทำจุดต่ำสุดแล้วเดี๋ยวหายเก่าอยู่ที่ทำไมคลิกไม่ได้เนาะ4.32 บาทในวันที่ IPO เข้ามาวันแรกนั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กเนาะมีวอลุ่มการซื้อขายในวันแรกเพียง800กว่าล้านหุ้นที่ราคาเฉลี่ยประมาณ4.32 บาท 3,200 ล้านบาทก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ลงมาโดยตลอดนี่เริ่มเห็นแท่งสีเขียวใหญ่เป็นแท่งแรกวันนี้มีสีเขียวแท่งเล็กๆนะนี่เป็นสีเขียวที่ใหญ่ขึ้นนะก็เชื่อว่าราคาน่าจะไม่ลงต่ำกว่านี้แล้วนะฮะแต่ว่าก็รองบด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้กำลังรองบไตรมาส3กันเป็นส่วนใหญ่แล้วต่อมาหุ้นกันกลค่ะโอ้ยหุ้นกันกลเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะหุ้นกันกลอันนี้ทำเฟรมเดย์นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงไซด์เวย์ค่ะไซด์เวย์มานานแล้วเนาะตั้งแต่เดือน6มาถึงเดือน9นี่3เดือนแล้วไซด์เวย์ไม่ไปไหนราคาวันนี้อยู่ที่4.76 บาทค่ะนะฮะก็สามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยยังนะยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่75วันกับ200วันเป็นขาขึ้นอยู่นะหุ้นตัวนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจริงๆก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยที่5วันกับ10วันจ่ออยู่แถวๆนี้ถ้าสัปดาห์หน้าขึ้นแค่ช่องเดียวก็สามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้แล้วนะราคาบริเวณนี้เนี่ยคุณประเมาเชื่อว่าเป็นราคาที่ไซด์เวย์มีโอกาสขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นใครที่ติดดอยอยู่ก็คงมีโอกาสหลุดดอยได้ในเร็ววันมาดู time frame วันกันเพราะว่าคุณประเมาชอบที่จะดู time frame ระยะยาวๆโอ้ตรงนี้จริงๆก็อยู่ในโซนสูงแล้วนะคะเนี่ยถ้าดู time frame มันคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงเมื่อเดือนที่แล้วที่5.15 บาทแล้วก็ย่อลงมานะไซด์เวย์อย่างนี้มา4เดือนแล้วนะคะก็โอกาสที่จะลงมาคิดว่ายากแล้วนะสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าจะลงได้จริงๆก็คงจะลงได้ไม่ต่ำกว่า4.26 บาทค่ะหุ้นตัวนี้นะเว้นซะแต่ว่างบจะออกมาไม่ดีนะวอลลุ่มเพิ่งเข้ามาในปีนี้นั่นเองช่วงที่ผ่านมานี่แทบไม่มีวอลลุ่มเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีด้วยนะคะก็ถ้าเราดูจากตรงนี้นะเมื่อปี58เนี่ยมาทำจุดสูงประมาณ4.69 บาทหลังจากปี58มาถึงตอนนี้ก็คือลงเป็นขาลงต่อเนื่องมา6ปีจนกระทั่งเมื่อเดือน3มีนาคมจึงเบรกขาลงขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นหุ้นขาลงแล้วสามารถทำนิวไฮได้แล้วเนี่ยก็เป็นหุ้นที่น่าจับตาดูตัวหนึ่งนะก็ลองไปดูงบการเงินศึกษาเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจใครที่ติดดอยอะไรอยู่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะแถวนี้เป็นดอยเตี้ยๆมากๆส่วนใหญ่ก็ถ้าซื้อแถวๆนี้ก็คงได้กำไรถ้าใครซื้อช่วงวิกฤตเนี่ยที่1บาทกว่าขึ้นมา5บาทเนี่ยขึ้นมา200 300เด้งกันเลยทีเดียวนะสำหรับหุ้นกันกุลหุ้นตัวต่อไปหุ้น TCC ค่ะหุ้น TCC นะหุ้น Thai Capital Corporation นะก็คงเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการเงินนะช่วงไหนนะคะเนี่ยแถวนี้เมื่อปี58เช่นเดียวกันนะมาทำจุดสูงตรงนี้เท่าไหร่2.48 บาทตรงนี้เท่าไหร่คะตรงนี้2.48 บาทนะเมื่อปี58ทำจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นก็ลงมายาวนานต่อเนื่องนะจนกระทั่งเช่นเดียวกันเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะเริ่มสามารถเบรกขาลง
6ปีเป็นขาขึ้นได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดือนนี้พุ่งแรงเลยค่ะนะเป็นแท่งเขียวใหญ่หลังจากที่เป็นขาลงมาโดยตลอดมีช่วงนี้ที่กลับตัวขึ้นไปนะในปี61จากจุดต่ำแถวนี้ที่33สตางค์ขึ้นไป1บาท15นี่ขึ้นไปถึงเกือบ 400% แล้วก็ถูกทุบเลยค่ะเห็นไหมขึ้นไปแท่งเดียวสีเขียวงั้นถ้ารอบนี้นะจะทำแบบเดิมเนี่ยขึ้นไปแท่งเดียวสีเขียวก็อาจจะเป็นแท่งสีแดงใหญ่ๆเงี้ยลงต่ออีกหรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้ก็ต้องดูเรื่องงบการเงินแต่ถ้าดูในอดีตนะขึ้นสีเขียวแล้วก็ยังมีอีกแท่งหนึ่งสีเขียวใหญ่นะก่อนที่จะลงมานะขึ้นทุกเดือนแถวๆนี้นี่ก็จะเป็นอย่างในอดีตแถวนี้หรือไม่หรือจะเป็นเหมือนกับช่วงปี61ที่ผ่านมาตรงนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวมาเจอแท่งแดงอีกแท่งแล้วก็แช่แข็งเราต่อไปอีกนานแต่คุณประเมาเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราสังเกตดูแท่งสีเขียวนี้วอลลุ่มไม่เยอะค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีวอลลุ่มอีกแต่แท่งสีเขียวอันนี้วอลลุ่มเยอะกว่าเมื่อครั้งโน้นตั้งเท่าไหร่นะคะนี่622ล้านหุ้นใน1เดือนอันนี้ครึ่งเดือน 2,000 กว่าล้านหุ้นแล้วก็มากกว่าถึง3เท่ากว่าแค่ครึ่งเดือนนะคะถ้าเต็มเดือนก็คงมากถึง5 6 7เท่านะเพราะฉะนั้นมาพร้อมวอลลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าดูค่า PE ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่หุ้นตัวนี้ขาดทุนมาโดยตลอดตั้งแต่แถวนี้เท่าไหร่นะคะ0เมื่อปี62แล้วก่อนหน้านั้นนะคะ PE เป็น100เท่าปี62ตอนต้นปีแล้วตอนช่วงนี้ปี61 606อะไรต่างๆนี่ขาดทุนมาโดยตลอดราคาก็เลยไม่ไปไหนนะนี่ก็ยังขาดทุนต่อแต่ช่วงนี้ค่ะเริ่มที่จะวอลุ่มเข้าแต่ก็ยังขาดทุนอยู่เห็นไหมคะว่า PE คำนวณไม่ได้ค่าเป็น0นั่นเองสำหรับหุ้น TCC นะฮะตอนนี้มีแนวต้านนะคะก็เอาเป็นไฮเก่าของเขาเลยที่1บาท20 1บาท20เมื่ออะไรวันก่อนนี่สามารถเบรกไฮตรงนี้ได้แล้วแต่ว่ายืนไม่อยู่ไหลลงมาใหม่หุ้นตัวนี้ลักษณะกราฟแบบนี้นะโดยเฉพาะวอลุ่มเข้าตรงนี้เนี่ยถ้างบการเงินในรอบถัดๆไปมีโอกาสดีขึ้นเนี่ยเวลาย่อลงมาเยอะๆก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปเก็บหุ้นตัวนี้แนวรับน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้ที่ตอนนี้ราคาวันนี้อยู่ที่1บาท3สตางค์แนวรับแรกนี้ก็คงอยู่ที่96สตางค์ถ้า96สตางค์รับไม่อยู่นะแนวรับถัดไปก็คงประมาณแถวนี้ที่54สตางค์โอ้ลึกเกินไปเนาะเอาสูงกว่านั้นนะคะก็จะเป็นแถวๆนี้ที่ประมาณ75สตางค์เพราะฉะนั้นแนวรับแรกอยู่ที่96สตางค์มา75แล้วก็54สตางค์นั่นเองค่ะสำหรับหุ้น TCC เองเขียนชื่อไปอะไรยังเนาะ TCC นะตัวต่อไปค่ะหุ้นตัวต่อไปหุ้น UTP นะคะหุ้น United Paper นะหุ้นตัวนี้FC ของคุณป้าเมาคุณ The Gift นะฮะถืออยู่บอกว่ายังไม่ขายตอนนี้ก็น่าจะกำไรหลายเด้งแล้วนะทุนน่าขอไปไม่ใช่หลายเด้งเป็นเด้งแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดทุนเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้9บาท10บาทแล้วก็มีการซื้ อเพิ่มบ้างอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือยาวๆได้ค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้ตอนนี้ PE อยู่ที่ 11.24 เท่าก็ถือว่า PE ไม่ได้สูงมากนะอย่างช่วงนี้ตอนนั้น PE 14เท่าตอนนี้ราคาย่อลงมาก็เลยทำให้ PE ลดต่ำลงนะเห็นไหมฮะเวลามีแท่งเขียวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็มักจะตามด้วยแท่งแดงเพื่อปรับฐานลงมาอีกทีหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นมาอีก3เดือนแล้วก็ลงต่อเนื่อง4เดือนนะฮะใครไปไล่ซื้อตามแถวนี้ที่จุดสูงสุดที่23บาท30ตอนนี้ลงมาที่17บาท10สตางค์ก็คงติดดอยอยู่
นะก็ขอเป็นกำลังใจตอนนี้คงติดดอยอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะหุ้นตัวนี้มาดูแนวรับกันค่ะแนวรับก็คงบริเวณนี้ที่ประมาณ16บาท16บาท80นะนี่ว่าสูงไปหน่อยเอาต่ำไปหน่อย16บาท80ประมาณนี้นะคะวันนี้ลงมา17บาทก็ยังไม่หลุดแนวรับตรงนี้ก็ต้องแท่งนี้กันยายนใช่ไหมก็คงราคาสามารถเคลื่อนไหวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนถ้าหลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยก็คงมาแนวรับถัดไปที่เอาตรงนี้แนวรับลึกหน่อยละกันที่ไฮตรงนี้ที่15บาท80ตีแนวรับใหม่แนวรับจะอยู่ที่15บาท80ถ้ารับไม่อยู่นะแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่จุดนี้ค่ะที่12บาท12บาท10สตางค์นะคะแต่ว่าถ้าแนวรับที่ประมาณ15บาท80รับอยู่นะก็มาดูแนวต้านกันแนวต้านถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ19บาท80ช่วงนี้ก็คงวิ่งอยู่ในกรอบบนตรงนี้ไปก่อนถ้ากรอบบนตรงนี้รับไม่อยู่ก็มาวิ่งในกรอบล่างต่อไปแต่ณตรงนี้ถ้าเราตีเทรนด์สำหรับหุ้นตัวนี้ก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นหุ้นตัวนี้ได้อานิสงส์นะจากช่วงนี้ที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์เพราะว่าหุ้น United Paper ก็ทำพวกแพคเกจจิ้งกล่องเขาเรียกว่ากระดาษลูกกระดาษลูกฟูกแล้วแบบจำไม่ค่อยได้เนาะอ่ะก็เป็นขาขึ้นแต่ตรงนี้หลุดมาแล้วหลุดถ้าหลุดแบบนี้เนี่ยหลุดแท่งแรกเนี่ยอาจจะเป็นการหลุดแบบ false break ถ้าสามารถกลับขึ้นไปได้แต่แท่งนี้ก็ยังหลุดต่อลงต่อนะแต่ว่าถ้าถึงเดือนสิ้นเดือนกันยายนถ้าสามารถกลับขึ้นไปที่บริเวณ19บาทเนี่ยนะฮะถ้าสามารถกลับขึ้นไปที่บริเวณ18บาท80เบรกขึ้นไปได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมิฉะนั้นแล้วเนี่ยหลุดแล้วก็หลุดเลยหลุดเลยนี่มีโอกาสลงมาบริเวณแถวนี้ที่15บาท80ถ้ารับไม่อยู่ลงมาลึกถึงตรงนี้นะถ้าลงมาลึกถึงตรง12บาท10สตางค์หรือ20สตางค์ได้แล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้จะทำรูปร่างแบบ head and shoulder นะฮะตรงนี้เป็นไหล่ซ้ายถ้าเป็นหัวลงมาเป็นไหล่ขวานะไหล่ขวาถ้า12บาท10สตางค์หรือ20สตางค์รับไม่อยู่มีโอกาสลงมาอีกแต่คุณเมาเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วก็จากการที่ได้อานิสงส์จากช่วงวิกฤตเนี่ยวิกฤตโควิดใช่ไหมฮะเราไม่ออกจากบ้านกันมากตอนนี้ถึงแม้ว่าจะคลายล็อกดาวน์แต่ว่าเราก็ยังมีการสั่งของออนไลน์แล้วเราเริ่มที่จะคุ้นชินกับชีวิตการสั่งของออนไลน์งั้นหุ้นตัวนี้จะได้อานิสงส์เต็มๆโอกาสที่จะไหลลงมาราคาที่12บาทหรือเหมือนกับในอดีตหลายๆปีที่ผ่านมาคิดว่าเชื่อว่าจะน้อยลงเพราะฉะนั้นที่แนวรับ15บาท80ถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสไปต่อได้นั่นเองนะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะเป็นหุ้น CPI หุ้น CPI หุ้นชุมพรพาร์มนะเป็นหุ้นน้ำมันปาล์มอยู่จังหวัดชุมพรอู้ขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยหุ้นตัวนี้ลงมาทำจุดต่ำที่99สตางค์แล้วก็วิ่งขึ้นไปตรงนี้นะคะที่4บาท94สตางค์ก็ขึ้นไปตีกลมๆเป็น1บาทขึ้นไป5บาทก็ขึ้นไป5เท่า5เท่าก็ 500% เลยนะคะเนี่ยภายในช่วงปีเศษที่ผ่านมานะในช่วงที่เกิดวิกฤตเราจะเห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นขาลงตรงนี้ค่ะจากปี55นะขาลงลงมาโดยตลอดนะคะนี่ปีอะไรนะคะเนี่ยแป๊บนึง
ี56เดือน1นะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่4บาท60แล้วหลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดนะจนกระทั่งเดือนนี้ค่ะเดือน November อีกแล้วปีที่แล้วเดือน11ก็พยายามเบรกยังเบรกไม่ขึ้นนะก็มาเดือน12ก็เบรกขึ้นไปแล้วจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะว่าไซด์เวย์อยู่นานจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน63ที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีฟันโฟเข้ามาเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ได้อานิสงส์ขึ้นพุ่งขึ้นทุกๆเดือนเลยค่ะแล้วก็มีการปรับฐานอยู่2เดือนแถวนี้กลับขึ้นไปใหม่นะทำจุดสูงสุดที่4บาท94สตางค์ตอนนี้ย่อมาเหลือ4บาท36นะหุ้นตัวนี้วัดแนวรับแถวนี้นะที่แนวรับที่เท่าไหร่เนี่ยแนวรับอยู่ที่4บาท60นะคะที่หายเก่าเมื่อในอดีต4บาท60ค่ะตอนนี้ราคาย่อมาอยู่ที่4บาท36นะเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้ค่ะก็ได้พยายามเบรกแนวต้านหรือหายเก่าไปได้แล้วแต่ยืนไม่อยู่ไหลลงมานะคะไหลลงมาทีนี้ตอนนี้เนี่ยจะมีแนวรับนะคะอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้ค่ะ3บาท60อันนี้ลึกเกินไปเอาอีกแนวรับหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้ก่อนแนวรับนี่จะอยู่ที่ประมาณ4บาท20นะวันนี้อยู่ที่4บาท36ถ้า4บาท20รับไม่อยู่นะก็คงไหลลงมาแนวรับถัดไปอยู่ที่เอาใกล้ๆก่อนจาก4บาท20ก็มาเป็นแถวๆนี้ที่3บาท94ถ้ารับไม่อยู่ก็ไป3บาท54เลยนะคะก็คงวิ่งอยู่ในกรอบแถวๆนี้โอกาสที่จะไหลลงมาลึกๆแบบนี้เนี่ยถามว่ามีไหมก็โอ้เดี๋ยวนะคะตอนที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแบบไม่มีวอลลุ่มอันนี้คือเป็นความตั้งใจของรายใหญ่ที่จะลากราคาให้ขึ้นไปแรงๆโดยที่ไม่มีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ลากเสร็จแล้วก็เขย่าเมาส์ทุกแถวๆนี้เพื่อให้เราขายของแล้วก็ลากขึ้นไปใหม่นะคะวอลลุ่มเพิ่งเข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้างบออกมาดีมีโอกาสวิ่งไปต่อได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ให้ระมัดระวังใครที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยระมัดระวังใครที่มีหุ้นแล้วถืออยู่แล้วที่ต้นทุนต่ำๆก็เล็ก profit run ไปนั่นเองค่ะสำหรับหุ้น CPIหุ้นตัวต่อไปนะคะหุ้น OSP ค่ะโอสถสภานะหุ้นโอสถสภาเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาตลาดหุ้นไม่กี่ปีมานี้นะคะ OSP โอสถสภาขออภัยค่ะเพิ่งเข้าตลาดมาในปี61ค่ะเดือน10นะก็ตอนเข้ามาเดือนแรกก็มีการขายกดดันมา3เดือนหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มาทำจุดต่ำสุดที่23บาท30หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นเลยค่ะขึ้นทุกเดือนเลยนะคะเนี่ยขึ้นปีกว่าขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดนะคะที่เห็นไหมขึ้นเข้ามาในปี61เดือน10มาทำจุดสูงสุดที่ขึ้นมานะคะ63เดือน2ขึ้นมาต่อเนื่องปีครึ่งแต่มีช่วงเนี่ยระหว่างทางมีการกดดันราคา2เดือนแล้วก็ขึ้นต่อแล้วหลังจากนั้นหลังจากเดือนกุมภาปี63พอมาเจอวิกฤตนี่ก็เป็นขาลงมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็ช่วงวิกฤตลงมาทำจุดต่ำสุดที่27บาท50นะคะจาก27บาท50ก็กลับขึ้นไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็กลับขึ้นไปแล้วทำ high จาก 27.50 ขึ้นไป45บาท25แล้วก็ลงมาใหม่อีกทีหนึ่งที่30บาทตอนนี้ไซด์เวย์นะอยู่ที่35บาท25ตรงนี้ที่เป็นขาขึ้นระยะสั้นก็เหมือนทำท่าจะหลุดแต่ว่าคุณประมอจะตีเส้นใหม่ไม่ให้หลุดเพื่อเอาใจนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ไม่หลุดดีกว่าเนาะไม่หลุดแนวรับเราจะได้สบายใจตอนนี้อยู่บนขาขึ้นนะสามารถที่จะ
วิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ไปจนกว่าจะเลือกทางว่าจะเลือกที่จะหลุดแนวรับที่34.25 บาทหรือจะเบรกแนวต้านที่36 บาทขึ้นไปนะคะเลือกทางใดทางหนึ่งถ้าเลือกที่จะเบรกขึ้นก็ไปต่อเลือกที่จะเบรกลงคุณประมาว่าถ้าเลือกที่จะเบรกลงก็ลงไปไม่ลึกค่ะประมาณ30 บาทนะแล้วก็ถ้างบออกมาดีก็กลับขึ้นไปใหม่ได้โอกาสจะลงมาลึกๆแบบในช่วงวิกฤตที่27 บาทนี่คงไม่มีแล้วแต่ว่าโดยลักษณะของธุรกิจหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ PE อยู่ที่ 29.4 เท่าเนี่ยถ้าเทียบกับแถวนี้ตอนที่ราคาขึ้นสูงๆเนี่ย PE 38เท่าตอนนี้ PE ลดลงมาเยอะมากแล้วพร้อมกับราคาที่ลดลงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่างบออกมาดีนี่ PE ลดมา10เท่าเลยนะคะเนี่ยงบออกมาดีก็มีโอกาสไปต่อมากกว่าแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่39บาทค่ะแถวนี้39บาทเพราะฉะนั้นปกติจะไม่ตรงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ตอนนี้ก็คงจะถ้าเบรกกรอบสามเหลี่ยมนะที่แนวต้านแรกที่36บาทได้เนี่ยแนวต้านถัดไปก็คือ39บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็วิ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไปก่อนนะประมาณแบบนี้ค่ะสำหรับหุ้น OSP โอสถสภานะฮะหุ้นตัวต่อไปค่ะ Q House ค่ะ QH ตัวนี้เหมือนก็เคยเปิดกราฟตัวแล้วก็มี FC ขอมาอีกนะฮะหุ้น Q House ค่ะตอนนี้อยู่ที่ราคา2.22 บาท Q House ดร.นิเวศไม่ทราบยังถืออยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยดร.นิเวศกับบทสาวนะฮะตอนนี้ PE อยู่ที่ 11.6 เท่านะ PEถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแถวนี้ PE เท่าไหร่12เท่าตอนนี้ PE ลดลงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะช่วงวิกฤตเนี่ยราคาลงมาลึกๆที่1.72 บาทนี่ PE 6.9 เท่านั้นเองนะใครเห็นโอกาสดีแถวๆนี้ก็ซื้อที่ราคาถูกแต่ตอนนี้อยู่ที่2.22 บาทนะตอนนี้ราคาไหลลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย5เดือน10เดือนแล้วนะฮะแต่ว่าลงมาแบบนี้เป็นการลงที่แบบซึมนะไม่ได้ลงแรงๆแบบช่วงวิกฤตแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณประมามองว่าไม่น่ากลัวแล้วอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดที่2.16 บาทแล้วเดือนนี้2.14 บาทว่าลงมาต่ำกว่าเดิมแต่ว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณประมาอยากจะเชื่อนะว่า2.14 บาทนี่น่าจะเป็นแนวรับเป็นแนวรับได้สำหรับรอบนี้นะ2.14 บาท2.12 บาทหรือว่าจะลงมาลึกอีกนิดนึงก็จะอยู่ที่ถ้าเลือกที่จะลงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2.04 บาทนะคะถ้าจะลงมาอีกถ้าไม่ลงเลือกที่จะกลับขึ้นไปใหม่นะเอาแนวต้านแรกแล้วกันที่ประมาณเท่านี้ค่ะ2.40 บาทเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไปก่อนหุ้น Q House นะเป็นขาลงมาโดยตลอดแล้วก็ยังไม่สามารถเบรกขาลงขึ้นไปได้นะช่วงปี61ก่อนวิกฤตเนี่ยราคาทำจุดสูงที่3.70 บาทนะ61.8 เดือน 8มาถึงตอนนี้3ปีเต็มๆก็ยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่สามารถเบรกขาลงขึ้นไปได้ถ้าจะเบรกนี่ต้องเบรกที่แนวต้านที่2.36 บาทเบรก2.36 บาทก็จะเป็นเจอ2.40 บาทถ้าเบรก2.40 บาทขึ้นไปแนวต้านอีกแนวหนึ่งสูงขึ้นไปหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.58 บาทนั่นเองนะสำหรับหุ้น Q House ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะหุ้น ITELหุ้น iTel หุ้นเทคโนโลยีเทเลคอมเวท Interlink Telecom นะคะหุ้นตัวนี้พุ่งขึ้นแรงมากเลยเนาะ iTel
เวลาหุ้นขึ้นเยอะๆแรงๆแบบนี้นี่คุณประเมาไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้เข้าไปซื้อกันนะคะก็โอกาสติดดอยมากกว่าหุ้นตัวนี้ในอดีตเนี่ยเมื่อปี60เคยไปทำจุดสูงสุดที่6บาทนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจุดสูงสุดในอดีตแล้วก็ให้เป็นแนวต้านนะคะแล้วเดือนนี้เดือนที่แล้วเนี่ยพยายามที่จะเบรกแนวต้านขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งแนวต้านเดิมที่6บาทใช่ไหมคะสูงเก่าที่ปี60หลังจากนั้นอีก4ปีต่อมานะคะเบรกขึ้นไปที่6บาท5สตางค์ยืนไม่อยู่ไหลลงมานะราคาไหลลงมาตอนนี้เดือนนี้พยายามจะกลับขึ้นไปใหม่ถ้าเดือนกันยายนนี้สามารถเบรกขึ้นไปได้นะก็จะสามารถที่จะทำnew high หรือ all time high ได้นะคะทีนี้มาดูเทรนด์กันช่วงปี60เนี่ยราคาสูงแล้วก็ลงมาโดยตลอดนะจนกระทั่งตรงนี้ค่ะจนกระทั่งเดือนนี้เดือนมีนาคมปี64มีหุ้นหลายๆตัวนะเดือนมีนาคมสามารถเบรกแนวโน้มขาลงกลับขึ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ไม่ใช่ขาลงอีกแล้วเป็นหุ้นขาขึ้นค่ะนะเป็นหุ้นขาขึ้นจากช่วงวิกฤตเนี่ยราคาอยู่ที่1บาท35แล้วก็ขึ้นไปที่6บาทกว่าเนี่ยขึ้นไปถึง 400% เลยนะคะเนี่ยคิดคร่าวๆใช่ไหมคะงั้นตรงนี้นี่เราจะเห็นชัดเจนว่านี่เป็น Golden Cross Golden Cross ใครซื้อแท่งนี้ไม่ทันมาซื้อแท่งนี้ได้ซื้อแท่งนี้ไม่ทันช่วงที่ไซด์เวย์อย่างนี้เนี่ยลงมาให้เราซื้อแล้วก็ซื้อไม่ทันเห็นแท่งเขียวแท่งแรกก็ซื้อนะซื้อไม่ทันอีกแท่งนี้ราคาย่อลงมาให้ซื้อไม่ทันซื้อแท่งนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็น่ากลัวแล้วถ้าจะซื้ออีกนะก็ใครที่ยังไม่มีหุ้นนะก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ถ้าพยายามขึ้นไปเบรกพยายามที่จะเบรกแนวต้านที่6บาทเบรกไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครั้งที่2นะมีโอกาสที่จะไหลลงมาแรงๆลึกๆได้นะแนวรับเอาลึกหน่อยก็อยู่ที่แนวรับอยู่ที่แถวๆนี้นะคะเป็นไงไม่ใช่นี่ลากขึ้นไปอีกหน่อยนึงแนวรับอยู่แถวนี้ที่ประมาณ4บาท72สตางค์ตอนนี้ราคาอยู่ที่5บาท10สตางค์ค่ะถ้า4บาท72ยังรับไม่ได้อยู่นะก็มาเจอกันแถวนี้เลยค่ะ3บาท76สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้นะคะแนวรับที่4บาท72รับไม่อยู่จะมาวิ่งในกรอบนี้นะฮะแต่ถ้ารับอยู่ก็วิ่งอยู่ในกรอบบนระหว่าง4บาท72ถึง6บาทนั่นเองค่ะสำหรับหุ้น iTel นะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นCPO เป็นหุ้นที่มีรายย่อยซื้อกันเยอะมากนะเพราะเป็นหุ้นยอดนิยมสำหรับรายย่อยในการทำ DCA CPO หุ้น CPO นะคะ7-Eleven นะในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวนี้มาทำจุดต่ำสุดตรงนี้จุดต่ำสุดที่56บาท25และหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่แต่พอเดือนตุลาคมนะทำจุดต่ำกว่าช่วงวิกฤตนะซึ่งปกติเนี่ยเราไม่ค่อยเจอหุ้นตัวที่มีราคาที่ต่ำกว่าช่วงวิกฤตด้วยนะตอนช่วงวิกฤตโควิด -19 ในเดือนมีนาคม63เนี่ยมาทำจุดต่ำสุดที่56บาท25พอมาในเดือนตุลาคมในเดือนที่ดัชนีหลุด 1,200 จุดเนี่ยหุ้นตัวนี้มาทำต่ำในรอบกี่ปีนะคะเนี่ยในรอบ5ปีที่53บาท50หลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่นะขึ้นไปที่70บาท25แล้วก็ไหลลงมาอีกครั้งหนึ่งจาก70เท่าไหร่เมื่อกี้70บาท25ลงมา56บาท25มาใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นใหม่ลงมาอีก3เดือน4เดือนตอนนี้กลับขึ้นไปใหม่แล้วเดี๋ยวลองตีเทรนด์ดูนะจากจุดสูงสุดแถวนี้
ลงมาเป็นขาลงเดือนกันยายนสามารถเบรกขาลงขึ้นไปได้แล้วค่ะนะที่65บาทมายืนอยู่ตรงเส้นแนวโน้มขาลงพอดีเลยนะมันเบรกแล้วก็เบรกขึ้นไปได้แต่ราคาไหลลงมาแต่ปรับอยู่ที่65บาทเพราะฉะนั้นในเดือนกันยาตลอดเดือนกันยายนนี้ต้องดูกันค่ะว่าสามารถยืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนอยู่ได้มีโอกาสไปต่อที่ไฮเก่าที่72บาทขออภัย70บาท25สตางค์เป็นแนวต้านนะแต่คุณประเมาขอเดานะขอเดาว่าหุ้นตัวใหญ่ๆนะช่วงนี้ในเดือนกันยายนนี้เนี่ยทุกๆสิ้นไตรมาสนะไม่ว่าจะเป็นไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นนะจะมีการทำ window dressing มีสูงมากนะโดยเฉพาะเนี่ยเดือนกันยายนใกล้จะถึงแล้วอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็โอกาสที่ดัชนีจะขึ้นมากกว่าลงเพราะว่าทุกๆกองทุนสถาบันเนี่ยจะต้องมีการปิดบัญชีปิดรอบบัญชีของไตรมาส3ถ้าใครถือหุ้นตัวไหนอยู่ก็พยายามที่จะดันหุ้นตัวนั้นขึ้นเพื่อที่เวลาปิดบัญชีของกองทุนสถาบันต่างๆที่ถือหุ้นต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะหุ้นหลักๆหุ้นตัวใหญ่ๆในเซ็ต50เซ็ต100เนี่ยจะต้องพยายามดันราคาขึ้นพอดันราคาขึ้นปิดบัญชีสวยงามก็จะได้โดยเฉพาะไตรมาส3เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่จะพรีเซนต์ให้กับลูกค้านักลงทุนนะฮะจะเป็นการซื้อกองทุนสำหรับลดภาษี SSF หรืออะไรก็ดีเนี่ยถ้ามีงบของไตรมาส3ซึ่งจะไปเสนอในช่วงจากเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมได้เนี่ยก็จะเป็นผลงานของกองทุนสถาบันต่างๆนะนักลงทุนเห็นว่าโอ้ปิดงบออกมาดูดีมีกำไรเนี่ยก็เป็นแรงจูงใจให้ซื้อกองทุนนั้นๆเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนเนี่ยแนวโน้มที่จะทำ window dressing คุณประมาณเชื่อว่าสูงมากเพราะฉะนั้นราคาแถวนี้โอกาสที่จะหลุดลงมาณตอนนี้ก็อาจจะยากขึ้นมีแต่แนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปนะเจอแนวต้านที่70บาท25ถ้าเบรกได้ก็ไปต่อได้แต่ว่าหุ้นตัวนี้โอกาสที่เราจะหลุดดอยง่ายๆที่เราดอยอยู่แถวนี้อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหลังจากทำ window dressing เสร็จก็อาจจะมีการย่อลงมาแรงๆก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นใครที่ติดดอยอยู่นะคะในช่วงทำ window dressing ก็คงได้หลุดดอยกันนะคะแต่ว่าจะพาท่านลงมาที่โซนล่างอีกหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของงบการเงินแต่คุณป้าเมาเชื่อว่างบการเงินไตรมาส3เนี่ยของหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้น CPO หรือหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็งบยังไม่น่าจะดีมากนะเพราะไตรมาส3ที่ผ่านมาก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์แล้วก็เป็นช่วงที่เกิดการติดเชื้อเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณประเมาเชื่อว่างบการเงินของหุ้นหลายๆตัวน่าจะยังไม่ดีนั่นเองค่ะก็เมื่อกี้ดูแนวรับแนวต้านหรือยังแนวรับหุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่56บาทเนาะ56บาทค่ะลึกๆเลยนะหรือว่าตอนนี้ก็คือ65บาทที่มาอยู่ที่แนวรับพอดีถ้ารับอยู่ไปต่อรับไม่อยู่หลุดลงมาแนวรับถัดไปก็คือเอาลึกๆเลยก็คือ56บาทแต่ว่าคุณประเมาเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นจะแรลลี่ขึ้นมีมากกว่าเพราะอย่างท้ายตลาดที่บอกไว้แล้วว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะตอนท้ายตลาดงั้นตรงนี้น่าจะดันราคากลับขึ้นไปต่อไปเจอแนวต้านที่ประมาณ70บาท25ได้นั่นเองค่ะหุ้นตัวต่อไปนะหุ้นฮาน่าค่ะฮาน่าอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหุ้นในอดีตเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นพี่เป็นน้องกับหุ้นเดลต้ากันเลยทีเดียวนะคะแข่งกันเพราะว่าเป็นหุ้นที่ธุรกิจใกล้เคียงแล้วก็ตอนนั้นแข่งกันในเรื่องของเงินปันผลแล้วก็ราคาว่าใครจะไปได้ดีกว่ากันปรากฏว่า
เดลต้านำโด่งไปอยู่ที่800กว่าบาทในช่วงหนึ่งนะตอนนี้หุ้นฮาน่าอยู่ที่81บาทเดลต้านำล่วงหน้าไปก่อนแล้ว10เท่า10ช่วงตัวนะตอนนี้ฮาน่านี่ในพอร์ต BCA คุณป้าม่องมีอยู่เล็กน้อยก็กำไร 200-300% น้อยอ่ะDCA ไปพักหนึ่งพอราคาขึ้นช่วงหนึ่งมอก็ไปเปลี่ยนหุ้นตัวอื่นก็มีอยู่ไม่กี่ร้อยหุ้น500หุ้นมั้งก็ได้เป็นผลปีละ500บาท500กว่าบาทอะไรประมาณอย่างนี้หุ้นตัวนี้ถ้าจะลงนะฮะคงยากแล้วนะถ้าจะลงเนี่ยจะมีแนวรับลึกๆแถวนี้ที่ประมาณ62บาทหรือ61บาท75ถ้าเลือกถ้าจะลงนะฮะถ้า65บาทรับไม่อยู่ก็มาแถวนี้ค่ะที่ประมาณ55นะคะหรือก็อุ้ยนี่ลึกเกินไปเนาะเอาสูงหน่อยแนวรับที่69บาทค่ะตอนนี้ราคาอยู่81ถ้างบออกมาไม่ดีนะเลือกที่จะลงนะก็แนวรับนี่ก็ยังลึกเกินไปขออภัยค่ะเอาแถวนี้กันเนาะแถวนี้แนวรับที่75บาท75ตอนนี้ราคาอยู่ที่81บาท75ถ้าจะลงก็เจอแนวรับแรกที่75บาท75รับอยู่ไปต่อรับไม่อยู่ลงมาที่69บาทรับอยู่กลับขึ้นไปใหม่รับไม่อยู่นะลงมาที่61บาท75รับอยู่ไปต่อรับไม่อยู่แนวรับลึกสุดที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ที่55บาทคงเป็นไปไม่ได้หมายความว่าราคามีการดันขึ้นมาแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณประเมาเชื่อว่ายากแล้วโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้อานิสงส์จากวิกฤตในครั้งนี้อย่างสูงนะคะช่วงที่เกิดวิกฤตใหม่ๆราคาอยู่ที่18บาท10นะคะแล้วก็ขึ้นไปที่82บาทนะขึ้นไป400กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าจริงๆถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับเดลต้าที่ขึ้นไปจากโลไปไฮเนี่ยขึ้นไป 3,000 เปอร์เซ็นต์แต่ฮาน่าขึ้นไป400กว่า500เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะตอนนี้ PE อยู่ที่29เท่าก็เริ่มสูงมาดูช่วงที่ราคาต่ำๆเนี่ย PE อยู่ที่8เท่าเท่านั้นเองบริเวณแถวๆนี้ช่วงวิกฤต PE อยู่ที่10เท่ายังสูงกว่าช่วงนี้นะช่วงนี้อยู่ที่9เท่าช่วงนี้อยู่ที่8เท่า 8.59 เท่าใน PE แถวนี้ตอนนี้ PE อยู่ที่29เท่าก็เริ่มแพงแล้วนะสำหรับหุ้นฮาน่านั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นหุ้น TPO นะคะเป็นหุ้น Thai Vegetable Oil คือเป็นหุ้นน้ำมันพืชน้ำมันตราองุ่นนั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้ที่ผ่านมาก็เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงนะคะอยู่ในระดับ 5-6-7% ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะตีแบบนี้โอ้ไม่ได้ตีใหม่ตีเทรนด์นะคะเอาแบบนี้แล้วกันนี่ตั้งแต่ปี59ที่ผ่านมาซึ่ง TVO เคยทำจุดสูงสุดที่43บาท25นะหลังจากนั้นเป็นขาลงมา4ปีปีนี้ปีที่5แล้วก็ในเดือนกันยายนค่ะสามารถเบรกแนวโน้มขาลง 4-5 ปีเนี่ยขึ้นไปได้ก็เปลี่ยนเทรนด์แล้วตอนนี้ไม่ใช่ขาลงอีกแล้วนะคะเป็นขาขึ้นในระยะสั้นแต่จริงๆแล้วในขาลงเนี่ยในระยะยาวนะคะก็ยังถือว่าเป็นขาลงได้อยู่นะคะถ้าตีจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะก็คือยังลงอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่32บาท75ค่ะถ้าสามารถเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะคะก็จะเปลี่ยนเทรนด์
โดยสิ้นเชิงจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าระยะสั้นตั้งแต่วิกฤตที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นนะวันนี้เดือนนี้ทำท่าที่จะหลุดขาขึ้นแต่ว่าคุณประมอเชื่อว่าเป็นการหลุดแบบ false break เป็น error เดี๋ยวก็มีโอกาสกลับขึ้นไปได้เพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่กองทุนสถาบันน่าจะถือเยอะเพราะว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีแข็งแกร่งแล้วก็ให้เงินปันผลดีตอนนี้ PE อยู่ที่ 10.5 เท่าถือว่าต่ำมีกำไรดีถ้าเทียบช่วงที่ผ่านมาตรงนี้ PE 17เท่าตอนนี้ PE ลดลงเหลือ 10.5 เท่าแล้วช่วงนี้ค่ะ PE เท่าไหร่ช่วงนี้18เท่านะช่วงก่อนวิกฤต18เท่านะแล้วก็แถวๆนี้ในอดีตที่ผ่านมา PE 21เท่าตอนนี้ PE อยู่ที่10.5 เท่าถือว่าราคาไม่แพงแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้ตอนนี้เหมือนทำท่าหลุดแนวรับเดี๋ยวคุณประมอตีแนวรับใหม่นี่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนหลุดแต่คุณประมอเชื่อว่าเป็นการหลุดแบบทำให้เราตกใจแล้วก็มีโอกาสวิ่งกลับขึ้นไปหรือถ้าจะหลุดจริงๆนะไม่ได้หลอกเราเนาะก็จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณแถวนี้ค่ะ29.75ตอนนี้อยู่ที่31.50ใช่ไหมคะถ้าหลุดกรอบตรงนี้จริงๆกรอบสามเหลี่ยมนะคะหลุดจริงๆเนี่ยแนวรับถัดไปจะอยู่ที่29.75ถ้า29.75ยังรับไม่อยู่อีกนะคะไปแนวรับที่ลึกลงไปที่25บาทแต่เชื่อว่าคงไม่เกิดนะคะแนวรับที่29.75น่าจะเอาอยู่ถ้ารับอยู่เลือกที่จะเบรกขึ้นกลับขึ้นไปใหม่นะคะก็ตรงนี้ค่ะถ้าเลือกที่จะกลับขึ้นไปใหม่เนี่ยเวจะมีแนวต้านอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาลงตรงนี้นะคะที่34.25ถ้าสามารถเบรก34.25ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปก็เป็นหายแถวนี้ที่37.25นั่นเองค่ะสำหรับหุ้น TVO นะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นอิชิค่ะอิชิตันหุ้นอิชิICHI นะหุ้นอิชิตันนะหุ้นตัวนี้เนี่ย มีมหากาพย์อันยาวนานตอนเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยคนเห่อกันมากนักลงทุนไปซื้อหุ้น IPO ไปเฝ้าหน้าบริษัทเลยนะคะเนี่ยหน้าบริษัทหรือหน้าตลาดหุ้นประมาณนั้นนะราคาเปิดตอนนั้นน่าจะ IPO ที่13บาทนะราคาเปิดที่16.50แล้วก็ขึ้นไปทำ All Time High ที่29.75หลังจากนั้นนะภายในกี่เดือนนะเนี่ย5เดือนหลังจากนั้นก็ราคาไหลเป็นขาลงมาโดยตลอดนะจากปี57จนกระทั่งนะช่วงวิกฤตเนี่ยลงมาทำจุดต่ำที่3.42นะลองคิดดูใครที่มีทุนสูงที่29ลงมา3บาทกว่าโอ้ก่อนวิกฤตนี้ลงมาต่ำแล้วนะที่2.94นะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะฮะเนี่ย29.75ลงมา2.94เนี่ยหายไป 90% ค่ะใครที่ซื้อในช่วง IPO ไล่ราคาขึ้นไปแบบนี้นะฮะติดดอย 90% หลังจากนั้นกลับขึ้นมาใหม่นะฮะจาก2.94ขึ้นมา8บาทกว่าขึ้นมา 300% แล้วก็เจอวิกฤตก็จาก8.30ลงมา3บาทกว่าก็หายไปอีก60-70% แล้วก็จาก3.42กลับขึ้นไปที่15บาทขึ้นไปอีก 400% นะตอนนี้ราคาย่อลงมาไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้ช่วงนี้นะคะราคาอยู่ที่11.20นะสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย25เดือนกับ75เดือนนะแต่ยังไม่สามารถยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย5เดือน10เดือนนะคะแล้วก็ราคาตรงนี้อยู่ไซด์เวย์มาค่อนข้างจะสักระยะหนึ่งแล้วเอาแนวรับนะแนวรับลึกๆไปเลย
ลึกเกินไปหรือเปล่าแนวรับลึกๆแถบๆนี้ที่ประมาณ8บาท8บาท90นะแต่ว่าก่อน8บาท90มันลึกเกินไปเนาะเอาแถวนี้ที่โลเก่าเมื่อตัวนี้10บาท60 10บาท80แล้วกันนะตอนนี้ราคาอยู่ที่11บาท20นะคะถ้าจะลงมาอีกก็อยู่ที่10บาท80แนวรับแรกแนวรับถัดไปก็เป็น8บาท90นะคะถ้าลงมาที่10บาท80รับอยู่เลือกที่จะกลับขึ้นไปใหม่ก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะ13บาท40เบรกได้ก็ไปไฮเก่าที่15บาทนะก็คงวิ่งอยู่ในกรอบแถวๆนี้ถามว่ามีโอกาสจะลงมาต่ำกว่า8บาทกว่าไหมช่วงนี้น่าจะไม่มีแล้วค่ะสำหรับหุ้นอิชิตอนนี้ระยะสั้นเป็นขาขึ้นแล้วขาขึ้นบริเวณแถวนี้อ่ะโอ้ขึ้นแบบนี้เนี่ยถ้าตีแบบนี้ก็คือหลุดขาขึ้นแต่ว่าตีแบบเอาใจนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ว่าไม่ให้หลุดเทรนด์นะคะก็ตีตรงนี้ตีตรงนี้ถ้าหลุดมาที่แนวรับที่11บาท20อ่ะวันนี้11บาท20ถ้าหลุดก็ลงมาอยู่ที่10บาท10บาท80อย่างที่ว่านะถ้า10บาท80รับไม่อยู่ก็ไป8บาท90นั่นเองค่ะสำหรับหุ้นอิชินะคะหุ้นอิชิตอนนี้น่าจะมีข่าวที่ผ่านมาเรื่องกัญชงกัญชาแล้วก็การไปตั้งโรงงานผลิตที่อินโดนีเซียแล้วก็ตอนนี้น่าจะไปไม่ทราบประเทศอาเซียนเช่นลาวกัมพูชาพม่าด้วยหรือเปล่านะฮะต่อมาหุ้นไพรม์ค่ะหุ้นไพรม์นี่นะคะเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนหุ้นไพรม์เนี่ยโอ้ thank you ขอบคุณครับนะนักเงาตำรวจขอดีวันนี้ลูกชายกำลังจะไปเรียนต่อที่อังกฤษนะตอนนี้รอวีซ่าอยู่โอเคหุ้นไพรม์นะคะตอนนี้เวเดี๋ยวนะช่วงที่ผ่านมาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่2บาท96สตางค์นะมีการรวมพาค่ะจากพาจำไม่ได้แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยก่อนรวมพาเนี่ยน่าจะอยู่ที่40 50สตางค์50สตางค์แล้วรวมพาเป็นประมาณ2บาทตอนที่รวมนะแล้วราคาก็ขึ้นไปประมาณ2บาท96แล้วหลังจากนั้นก็มีแรงขายต่อเนื่อง5เดือนเลยค่ะทำให้หลายๆคนติดดอยกันนะแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าตีเทรนในช่วงระยะสั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นแต่ว่าระยะยาวนะยาวๆเลยตั้งแต่ปี57เนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดนะช่วงที่ผ่านมาเป็นขาลงแต่ว่าขาลงแล้วเนี่ยหลังจากเดือนมีนาคมก็สามารถเบรกขาลงอันยาวนานขึ้นไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีการรวมพาแล้วก็กดดันราคาอย่างไรนะที่เบรกขึ้นไปแล้วก็ยังสามารถรับอยู่ถ้าจะลงมาอีกนี่มีแนวรับลึกๆอยู่ที่1บาท84สตางค์แต่ว่าก่อนถึง1บาท84ก็จะมาเจอกันที่1บาท71ก่อนเอาขออภัย1บาท7 1บาท88เป็นแนวรับแรกถ้ารับไม่อยู่ก็จะไปที่1บาท71สตางค์นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยราคาเริ่มขึ้นมาหุ้นตัวนี้คุณประเมามีถืออยู่ค่ะทุนคุณประเมาอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งกำไรถึงกำไรถึงเกือบ 50% เนาะแล้วก็จากกำไรกลายเป็นขาดทุนแถวนี้ตอนนี้เริ่มกลับมากำไรแล้วนะวันนี้ก็คงจะถือรอแต่ว่าดูเหมือนว่าหุ้นตัวนี้นะราคาที่กำลังจะขึ้นเนี่ยน่าจะเดี๋ยวสักระยะหนึ่งน่าจะมีการประกาศเพิ่มทุนไม่ทราบประกาศไปหรือยังคือเวลาคุณพ่อซื้อแล้วก็ถ้าตั้งใจถือยาวนี่ก็ไม่ค่อยได้ตามอะไรละถือยาวเพราะว่าคิดว่าเชื่อว่านะมีโอกาส
ระยะยาวเนี่ยแต่ต้องถือยาวๆนะแล้วก็ต้องทนความผันผวนแล้วตัวนี้คุณประมอเคยคุยถึงเนี่ยคุณประมอเชื่อว่าน่าจะมี FC ซื้อตามแล้วก็ทนไม่ไหวแถวนี้เนี่ยที่มันลงมานะทนไม่ไหวก็ขาดทุนอาจจะมีการคัดลอสถ้ารอเนี่ยแต่ต้องรอนานเนาะครึ่งปีปีหนึ่งสองปีนะกว่าที่ราคาจะขึ้นเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเดิมทำธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจอาหารพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเข้ามาซื้อเหมือนซื้อแบ็กดอร์เข้ามาซื้อแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจจากอาหารมาเป็นธุรกิจกระแสไฟฟ้าแบบพลังงานสะอาดนะเพิ่งเข้ามาซื้อแถวๆปี61แถวนี้แล้วตอนซื้อเนี่ยรายใหญ่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นแรงๆเพราะว่าตอนเข้ามาซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยขาดทุนตลอดตอนนี้เริ่มมีกำไรนะยิ่งถ้ามีกำไรมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นหุ้น turn around ก็มีสูงแต่ว่าอย่าเชื่อคุณประมอเพียงแค่นี้ต้องเข้าไปศึกษางบศึกษาอะไรเยอะมากๆแล้วก็ท่านต้องทนความผันผวนได้ทนไม่ได้นี่หุ้นตัวนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนเก็งกำไรไม่ได้เวลาเก็งกำไรเนี่ยเจ้านี่จะกดดันนักเก็งกำไรอย่างเยอะนะก็ประมัดระวังกันด้วยนะสำหรับการเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวต่อไปหุ้นแซมค่ะหุ้นแซมสามชัย Steel Industries เป็นหุ้นเหล็กนะหุ้นเหล็กในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้อานิสงส์อย่างมากจากวิกฤตนะมีหลายๆตัวเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาพอมาเจอวิกฤตเนี่ยลงมาแรงหลังจากนั้นก็มีแรงดันราคาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาทีหนึ่งหลายๆร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงวิกฤตลงมาทำจุดต่ำที่18สตางค์แล้วก็เดือนมีนา63ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเมษา64 1ปีนะจากเมื่อกี้เท่าไหร่ลืมไปแล้ว18สตางค์ลากขึ้นไป2บาทถ้าลากขึ้นไป1บาท80คือ10เท่าลากขึ้นไป2บาทคือ12เท่าเลยนะคะเนี่ยใช่หรือเปล่าประมาณอย่างนั้น12เท่าคือ 1,200% นะทุกท่านเพียงเวลาเนี่ยหุ้นขึ้นทุกๆอันนี้1ภายใน1เดือนนะเนี่ยขึ้นแท่งเขียวใหญ่ๆตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็ทุบๆเวลาแท่งเดือนเนี่ยก็คือมีการขึ้นทุกๆวันทุกๆวันเราเห็นขึ้นทุกวันเราทนไม่ได้เรากระโจนเข้าไปใส่ตรงนี้ที่2บาทตอนนี้ก็ถูกทุบลงมาเหลือ1บาท10สตางค์หายไปเกือบครึ่งหนึ่งหายไปเกือบ 50% ตอนนี้ราคาเริ่มจะกลับขึ้นมาแล้วแต่จะกลับขึ้นมาให้ท่านหลุดดอยได้หรือไม่นี่ก็ไม่มีใครทราบหรือบอกเราได้ยกเว้นผลประกอบการนะตอนนี้ PE อยู่ที่20เท่าก่อนหน้านี้เนี่ย PE เห็นไหมคะอยู่เรียบไปตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์คำนวณไม่ได้มาตั้งแต่ปี60นะคำนวณไม่ได้ก่อนหน้านี้ PE เท่าไหร่37แล้วบริเวณนี้ PE อยู่ที่76แล้วตรงนี้เห็นไหมคะเส้นเรียบไปแบบนี้ตั้งแต่ปี60เนี่ย PE คำนวณไม่ได้จนกระทั่งมาปีนี้ค่ะจนกระทั่งมาแท่งนี้ไตรมาส2นะคะเริ่มมีกำไร PE 20เท่านะตอนนี้ PE อยู่ที่ 20.9 เท่านะคะราคา1บาท30หุ้นตัวนี้แนวรับถ้าจะลงมานะแนวรับก็จะอยู่ที่โลตรงนี้ที่1บาท10สตางค์ตรงนี้1บาท10สตางค์ถ้า1บาท10สตางค์รับไม่อยู่นะคะแนวรับถัดไปก็ตรงนี้ค่ะที่73สตางค์ถ้า1บาท10สตางค์รับอยู่นะแนวต้านก็คือตรงนี้ที่1บาท60สตางค์เพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็คงวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะไม่ว่าจะเลือกขึ้นหรือลงก็ตอนนี้วิ่งอยู่ในตรงนี้กรอบนี้ก่อนนะถ้างบไตรมาส3ออกมามีแนวโน้มดีก็คงวิ่งแล้วก็เบรกทะลุแนวต้านที่1บาท58สตางค์ไปได้ถ้างบออกมาไม่ดีก็ไหลกลับมาที่เดิมนะมาจากไหนกลับไปที่นั่นเลยค่ะสำหรับหุ้นแซมซึ่งตรงนี้ตอนที่เป็นจุดสูงสุดในปี57ก็เป็นขาลงมาโดยตลอด
นะจนกระทั่งแถวนี้เนี่ยในเดือนมีนาคมอีกแล้วปีที่ผ่านปีนี้นะก็สามารถเบรกแนวโน้มขาลงอันยาวนานขึ้นไปได้แต่ระยะยาวๆจริงๆแล้วก็คือยังเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวลบทิ้งยังคงเป็นขาลงอยู่ค่ะนี่ยังขาลงอยู่ใช่ไหมถ้าแนวต้านลึกๆแนวต้านไกลๆเลยเนี่ยก็คงเป็นอยู่ที่1บาท94สตางค์ใกล้ๆ2บาทก็คือไฮเก่าตรงนี้หรือเปล่าไฮเก่า2บาทนั่นเองนะคะสำหรับหุ้นแซมค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะหุ้น7 up หุ้นตัวนี้เนี่ยหุ้นแซมกับ7 up นี่มี FC อยากให้คุณประเมาทำคลิปแยกต่างหากแต่ว่าคลิป7 up นี่คุณประเมาทำแยกต่างหากไปแล้วลองไปติดตามดูกันนะคะหุ้น7 up นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมครับช่วงวิกฤตเนี่ยราคาอยู่ที่20สตางค์เมื่อก่อนวิกฤตด้วยซ้ำหน้าเนี่ยก่อนวิกฤตปี62เดือน5ราคาอยู่ที่20สตางค์แล้วก็ตอนวิกฤตเนี่ยเดือน3 63ขึ้นมา27จาก27นะฮะมาเดือนกรกฎาคมขึ้นไป3บาท58ถ้าขึ้นไป2บาท70ก็คือ 1,000% ขึ้นไป3บาท58เนี่ยก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500% ประมาณแบบนั้นขึ้นไปเยอะมาก15เท่านะคะเห็นไหมคะว่าเวลาก่อนที่หุ้นจะมีการลากขึ้นไปแบบนี้เนี่ยราคาจะอยู่ไซด์เวย์อยู่ในโซนล่างมาโดยตลอดนะจนกระทั่งเจ้าเนี่ยเก็บหุ้นได้เยอะถ้าไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้นตัวนี้ก็เห็นว่ามีการทำลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งกับหุ้นหลายๆตัวทำให้นักลงทุนเนี่ยเสียหายกันเยอะถ้าเราเก็บตามเจ้าแถวนี้เราก็จะได้กำไรแต่ที่เสียหายคือขึ้นทุกเดือนแบบนี้เราทนไม่ได้เราก็กระโจนเข้าใส่โดยเฉพาะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็กลัวตกรถเราก็ขึ้นพอขึ้นก็กลายเป็นยอดดอยสูงสุดแล้วก็อีกเดือนต่อมาเจ้าก็ทุบทีเดียวนะจาก3บาท58ลงมาโลที่94สตางค์ใครซื้อที่3บาทกว่าลงมา94นี่ขาดทุนไปเลยทันทีนะน่าจะประมาณ1ใน4ขาดทุน3ใน4ก็คือ75%นะฮะ70-80%เลยทีเดียวแล้วก็มาเดือนกันยายนเนี่ยราคาเนี่ยจาก94ก็ขึ้นมา1บาท54ณวันนี้แต่ว่าขึ้นมาลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณประเมาเชื่อว่าน่าจะโอกาสกลับขึ้นไปแม้แต่2บาทนี่ก็อาจจะยากแล้วนะแนวต้านตัวนี้ขออยู่ที่ประมาณ2บาทนะเดี๋ยวมาตีแนวต้านตรงนี้2บาทนะคะถ้าเบรกขึ้นไปได้โอกาสที่จะกลับมาตรงนี้ไม่มีคุณประเมาเชื่อเลยนะว่าไม่มียากมากยกเว้นแต่เจ้ามาฟังคลิปคุณประเมาแล้วก็ทำให้มีทำให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าคุณประเมาด่าว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่ไปเล่นหุ้นตัวนี้เราก็จะขายทิ้งหรือจะอะไรนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ความต้องการของเจ้าต้องการให้เราซื้อหุ้นต่อจากเจ้านะเราซื้อด้วยความมั่นใจเพราะเชื่อว่าจะไปต่อแต่จริงๆแล้วโอกาสยากเพราะเจ้าลากขึ้นมาแบบนี้ทุบทิ้งไปตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยเรียกว่าด้วยวอลุ่มเยอะๆวอลุ่มในเดือนนี้ในช่วงที่ทุบลงมาเนี่ย 22,000 กว่าล้านหุ้นเนี่ยคูณด้วยไฮโลบวกกันแล้วก็หาร2ประมาณ2บาทก็คือ40,000กว่าล้านบาทเงินตรงนี้เนี่ยเจ้าก็รับไปเต็มๆแล้วก็คงไม่เอาเงินกลับมาแจกเราแล้วนะเดือนนี้เนี่ยวอลุ่มจาก 20,000 กว่าล้านเมื่อเดือนสิงหาเหลือ 1,800 ล้านก็เป็นช่วงที่เจ้ากำลังรินหุ้นใส่มือเมาอย่างเรานั่นเองนะฮะก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะหุ้นแบบนี้เราอย่าไปยุ่งเลยตอนนี้
PE 37เท่าก่อนหน้านี้ PE เท่าไหร่เนาะ88เท่าก็ไม่ได้หมายความว่าถูกหุ้นตัวนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กนะมั้งคะถ้าจำไม่ผิดเนาะลองไปดูคลิป7 up ที่คุณประเมาทำคลิปเต็มนะตอนนี้มีผู้ชมน่าจะ 20,000 กว่ารายแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะติดหุ้นติดดอยตัวนี้อยู่ก็เวลาหุ้นตรงนี้เขาเรียกว่าขาลงปกติหุ้นขาลงแล้วหุ้นที่มีพื้นฐานที่แบบนี้คุณประเมาเชื่อว่าเราการถัวหุ้นขาลงแบบนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีนะโอกาสที่เราจะค่อยๆจมลงไปเนี่ยเยอะกว่านั่นเองเอาไปถ้าเรามีงบก็เอาไปซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีกว่าที่จะมาถัวกับหุ้นพื้นฐานลักษณะแบบนี้หุ้นเรียกว่าหุ้นปั่นเนาะใช่ไหมคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกท่านหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นมีนาคือเพิ่งเข้าตลาดมาค่ะเมื่อเดือน7นะคะมีนาทรานสปอร์ตก็คงเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการขนส่งนะคะเดือนแรกเข้ามาเนี่ยก็ติดดอยกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยราคาเปิด1.60 บาทแล้วก็ลากขึ้นไป2.82 บาทแล้วก็ท้ายตลาดทุบลงมาเท่าราคาเปิดอันนี้เป็นรายเดือนเดี๋ยวรายเดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนแรกเนี่ยต่ำสุดที่1.60 บาทเดือนที่2ต่ำกว่าเดิม1.49 บาทแล้วก็คือทุบลงมาให้ต่ำกว่าเดิมแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเดือนที่3ถึงแม้จะเป็นแท่งแดงแต่ไม่ได้ทำนิวโลแล้วก็โอกาสจะค่อยๆไปมีมากกว่าที่จะลงมาโลตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นโลสุดของหุ้นตัวนี้ในรอบนี้ใช่ไหมคะไหนลองมาดู time frame day เพราะว่าเพิ่งเข้ามานะคะเขียนชื่อก่อนหุ้นมีน่าอ่ะนี่วันแรกเข้ามาเนี่ยเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเปิดที่ราคาต่ำแล้วก็ลากขึ้นไปสูงถึงเปิดที่8.60 บาทลากขึ้นไป2.82 บาทพอเราไล่ซื้อตามใช่ไหมฮะท้ายตลาดมีแรงขายลงมาปิดที่2.48 บาทในวันต่อมาค่ะก็เปิดต่ำลงจากที่ปิดแล้วลากกลับขึ้นไปเราก็ไล่ตามใช่ไหมเราไล่ซื้อจากก็ทุบลงมาอยู่ที่1.86 บาทวันต่อมาก็หลอกเราว่าจะไม่ลงต่อแล้วก็เพื่อให้สมจริงว่าไม่ลงต่อกลับขึ้นไปใหม่นะแล้วก็มีแรงขายลงมาหลังจากนั้นก็ไหลลงมาค่ะอีก3สัปดาห์ลงมาทำจุดต่ำสุดที่1.55 บาทแล้วก็หลอกเราอีกทีหนึ่งด้วยแท่งเขียวใหญ่แล้วก็ไซด์เวย์แท่งเขียวอีกทีแล้วก็กลับขึ้นไปที่1.93 บาทแล้วก็ทุบลงมาให้ต่ำกว่าเดิมเป็น all time low ที่1.49 บาทให้เป็นแนวรับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่ได้ต่ำกว่านี้อีกเลยนะคะก็ตอนนี้ถ้าจะลงมาตรงนี้เป็นแนวรับที่ลึกสุดแล้วแนวรับที่ใกล้ณตอนนี้นะเอาตัวนี้ละกันเป็นแนวรับนี่ที่1.82 บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่2 บาทถ้าจะลงมาก็เจอแนวรับที่1.82 บาทก่อนถ้ารับไม่อยู่หลุดมาเป็นโลเก่าซึ่งก็ต้องดูงบการเงินตอนนี้ PE 39เท่าแม้แต่วันนี้ราคาที่2 บาท PE 39เท่าถือว่าแพงมากนะคะงั้นตอนนี้ตั้งแต่เข้ามาก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นั่นเองสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าจะกลับขึ้นไปได้ต้องเบรกเส้นขาลงที่2.06 บาทขึ้นไปได้ก่อนพอเบรก2.06 บาทก็จะไปเจอแนวต้านถัดไปที่2.20 บาทค่ะนะคะถ้าเบรกไปได้ก็ไปต่อกลับไปที่ไฮเก่านะคะได้แต่ว่าก็ต้องดูงบการเงินนะคะว่างบการเงินจะออกมาเป็นอย่างไรออกมาดีไปต่อออกมาไม่ดีไหลกลับมาใหม่นั่นเองค่ะสำหรับหุ้นมีนะนะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้น LH นะคะหุ้น Land and House
หุ้น Land and House แถบ H นะคะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดตอนนี้ PE อยู่ที่ 11.99 เกือบ12แล้วนะหุ้นตัวนี้เห็นสีขาวๆตรงนี้ไหมฮะสีขาวๆก็คือช่วงน่าจะเป็น Big Lot หรือไม่ก็ช่วง ATO ATC เนี่ยมีการเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงอ๋อเดือนกันยายนเนี่ยณตอนนี้คือครึ่งเดือนใช่ไหมฮะมีฝั่งบายซื้อนะฮะ13ล้านหุ้นขาย26ล้านหุ้นแล้วก็ ATO ATC 56ล้านหุ้น56ล้านหุ้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็น Big Lot ถ้าไม่ใช่เป็น Big Lot ก็น่าจะเป็นการขายท้ายตลาดของทุกๆวันสะสมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดู Time Frame Day ว่ามีอะไรผิดปกติซ่อนอยู่ในแท่งสีขาวๆตรงนี้ไหมก็มีก็คือวันนี้นั่นเองเกิดขึ้นวันนี้ถ้าเกิดขึ้นในวันเดียวเนี่ยอ๋อนี่เป็น Time Frame Day มาตั้งแต่ต้นเลยอ๋อเว้ยผมคิดว่าเป็น Time Frame Month อ๋อโอเคแท่งขาวเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยคุณประมาอ๋อเมื่อกี้หุ้นมีนะไปอยู่ที่ Time Frame Day ไม่ได้เปลี่ยนเข้าใจว่าเป็นTime Frame Month อยู่วันนี้ค่ะมีแท่งขาวๆแบบนี้ที่56ล้านหุ้นไทยตลาดเนี่ยคุณป้าเมาเชื่อว่าเป็น Big Lot ถ้าไม่ใช่ Big Lot เนี่ยเป็นการขายช่วงท้ายตลาดเนาะไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าจะใช่ดูตรงนี้สีขาวตรงนี้สิอันนี้น่าจะเป็นBig Lot อีกอันหนึ่ง40ล้าน50ล้านหุ้นก็เป็นไปได้นะถ้าสมมติว่าหุ้นหนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8บาทใช่ไหม8 4 3 300กว่าล้านบาทเนาะ30กว่าล้านบาทอืม30กว่าล้านเอ๊ะใช่ไหมคะเดี๋ยวนะ40 48 32 300กว่าล้านหุ้นนะใช่ไหมคะแล้วตรงนี้50สมมติว่าเป็น50ล้านหุ้นวันนี้8บาท8 5 40 40กว่าล้านบาท40กว่าล้านบาทนี่คุณป้าเม่าเชื่อว่าเป็น Big Lot ไม่ใช่เป็นการขายท้ายตลาดเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ราคาไหลลงมาแต่ว่ายังไม่ไหลลงมายังไม่เท่าโลเก่าถ้าโลเก่าเนี่ยตรงนี้ให้เป็นแนวรับอยู่ที่บริเวณนี้ที่7บาทที่8บาทนะคะถ้าไหลลงมาตรงนี้8บาทรับอยู่ก็มีโอกาสไปต่อนะคะนี่สำหรับหุ้น LH เดี๋ยวมาดูเป็นTime Frame Month ดีกว่านะดูยาวๆไกลๆเพราะถ้าเราดูระยะสั้นเนี่ยความผันผวนของราคาจะทำให้ใจเราไม่นิ่งเราคิดจะถือหุ้นนานๆแล้วก็ไม่ได้ถือแล้วนะก็ถ้าเป็น Time Frame Month นะ ขออภัยค่ะคลิปนี้น่าจะยาวนะเพราะว่ามีเกือบ30ตัวแต่เดี๋ยวโอ้โหยังมีอีกหลายตัวมีอีกสิบกว่าตัวคุณป้าเมาขออนุญาตหยุดก่อนดีกว่าเพราะเริ่มเสียงหายแล้วเนาะเอาตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย LH นะคะแนวรับลึกๆเลยนะเอาเป็นตรงนี้ที่ประมาณ7บาท70นะคะเพราะฉะนั้นราคาวันนี้ที่อยู่ที่8บาท5สตางค์ถ้าเลือกที่จะไหลลงนะคะก็จะต้องมาเจอแนวรับที่7บาท70ก่อนถ้า7บาท70เอาไม่อยู่แต่คุณประเมาเชื่อว่าเอาอยู่นะก็ลงมาอีกแนวรับหนึ่งที่ประมาณ7บาท20คิดว่าไม่น่าจะลงมาลึกได้ขนาดนี้นะเพราะว่านี่ตอนนี้ถ้าเทียบกับไฮตรงนี้ที่12บาท70เนี่ยนี่ลงมาก็ 40% ได้แล้วเนาะใช่ไหม30กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 40% อย่างนั้น12บาท70ครึ่งหนึ่งก็คือ6บาท6บาท30กว่าถ้า6บาท30กว่าคือ 50% ตอนนี้8บาทก็น่าจะอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 40% นะคะตอนนี้มีแนวต้านนะ
แนวต้านอยู่ที่8.10 บาทถ้าสมมติว่าสัปดาห์หน้านะหรือภายในเดือนนี้สามารถยืนอยู่เหนือ8.10 บาทได้เนี่ยซึ่งแค่ช่องเดียวก็มีแนวโน้มที่ดีว่าที่ลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี61เนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อได้ถ้าไปต่อเนี่ยยิ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์เป็นอันดับหนึ่งของหุ้นในกลุ่มอสังหาทั้งหมดเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วถ้าเวลาต่างชาติกองทุนสถาบันต่างๆซื้อก็มักจะซื้อตัวนี้มากกว่าตัวอื่นจะมีแนวต้านอยู่ที่8.80 บาทแล้วก็หากสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนกันยายนเนี่ยมีแนวโน้มของเรื่องการทำ window dressing จริงๆเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีแท่งขาวๆเยอะๆ50 ล้านหุ้นเนี่ยคุณประมอเชื่อว่าเป็นการเก็บหุ้นเพื่อที่จะลากขึ้นไปสำหรับการทำ window dressing ในรอบนี้นั่นเองมีแนวต้านอยู่ที่8.80 บาทงั้นใครที่มีต้นทุนแถวนี้ก็เตรียมหลุดดอยได้แต่ว่าเวลาเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไปต่อได้แรงแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่งบที่จะออกมาแต่ตอนนี้ทำ window dressing ขอกลับขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ถ้าจะลงก็จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ7.70 บาทนั่นเองนะคะลองตีเทรดเมื่อกี้ตีเทรดแล้วยังเนาะตีแล้วสิเนาะนะคะอยู่ที่ประมาณ8.10 บาทนั่นเองนะถ้าเบรกได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ลงมาทำจุดต่ำสุดเรื่องนี้ก็สามารถตรงนี้ต่ำสุดที่5.60 บาทในช่วงวิกฤตเนี่ยเราก็กลัวไม่กล้าเข้าไปซื้อกลับขึ้นไปแล้วลงมาใหม่ค่ะเกือบเท่าโลเดิมแล้วก็มีแท่งเขียวใหญ่ๆตรงนี้น่าจะวิ่งอยู่ในโซนแบบนี้ที่7.70 บาทไม่ควรจะหลุดนั่นเองนะคะสำหรับหุ้น Land and House นะคะเหลืออีก10 กว่าตัวคุณประมอขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะคะก็การลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านและท่านก็สามารถติดตามคลิปดีๆแบบนี้จากช่อง YouTube คุณประมอเล่าเรื่องหุ้นรวมทั้งช่องพอดแคสต์ด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ